สวัสดีคิดถึงช่างศิลป์ครับตอนนี้ผมประธานจืดนะครับอยู่กับอาจารย์ประสิทธิ์บุกดาวณีถ้าเกิดเป็นสมัยเราเนี่ยรุ่น45 46หรือช่วงนั้นน่ะก็จะได้เรียนกับอาจารย์ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแต่อาจารย์ประสิทธิ์นี่ต้นนามสกุลมุกดาวณีนี่คุ้นมากเลยครับเป็นศิลปินเป็นน้าอาจารย์มิโชคอ๋ออาจารย์มิโชคมุกดาวณีศิลปินแห่งชาติอืมเป็นศิลปินนี่เป็นหลานเป็นหลานครับผมดูหลานครับตอนนี้หลานครับตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์สอนเซรามิกนี่มาทั้งหมดกี่ปีครับถ้านับปีนี้ก็23ปี23ปีครับโอ้โหยาวนานมากตอนนี้รู้สึกว่าย้ายตึกมาแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้ได้ตึกเพิ่มตึกฝั่งโน้นในช่วงที่มีเด็กเรียนเยอะก็คือได้ตึกเพิ่มตึกเดิมตึกโน้นเป็นตึกของปรมกรรมปรมกรรมได้ตึกใหม่ก็มอบให้ตึกสุภาไทยได้ตึกใหม่เทคนิคพอดีว่าเด็กเยอะขึ้นก็เลยได้ตึกขายทอดมาตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตรงนี้ที่เป็นเห็นนี่เป็นผลงานของนักเรียนใช่ครับที่เก็บสะสมมาตลอดมีทั้งที่มีรางวัลที่ติดรางวัลที่ส่งตรวจแล้วก็มีงานที่เราคัดว่าผลงานดีที่เป็นตัวอย่างสอนเด็กได้ก็เก็บไว้ที่ห้องนี้อาจารย์มีชิ้นไหนแนะนำบ้างไหมครับก็ถ้าหากเป็นเรื่องของเครื่องนี่ติดรางวัลเหมือนกันตัวนี้ก็สีทองอันนี้ของรุ่นเก่าละทำค่อนข้างยากแล้วก็มีเรียนความยากมันเป็นยังไงอาจารย์คือการผสมสารเคมีผสมออกไซด์ลงไปเนี่ยให้ออกสีทองค่อนข้างจะยากแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิบางทีมันก็ไม่ออกในเตาเดียวกันสีทองจะไม่ออกครับก็คือมันจะไม่ขึ้นเป็นทองใช่และการปั้นก็คือยากไหมไม่ยากการปั้นก็คือเทคนิคพื้นฐานเทคนิคพื้นฐานทั่วไปแต่ว่าคือความยากของมันอยู่ที่ตัวเคลือบแต่ดีไซน์ก็ดูเก๋ๆดีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมันมีเครื่องสำเร็จที่เป็นสีทองสีเงินสีใดคือสามารถที่จะซื้อสำเร็จมาแล้วก็ทำได้